Paper Nautilus กระปาคัตตี้หอยงวงช้างกระดาษครับฝีมือบางก้องฮะให้ดูเลยตัวมันเล็กมากนะจริงๆรสชาติมันกึ่งกลางเผลอๆมันคล้ายๆโฮโตรุอีกอะความเหนียวแต่ว่าหลายคนบอกว่าเหมือนซาเซโบะนะแต่ส่วนตัวจริงๆก็มันคล้ายโฮโตรุอีกอะมากกว่านะฮะจริงๆสเมลดีมากเลยนะอันนี้คือกาจากเปลือกแล้วนะฮะยอดเยี่ยมวันก่อนผมที่เคยมารอบแรกผมก็บอกคุณว่าคุณโดนนะโดนแล้วแล้วโดนไหมบันไดสามขั้นสร้างของผู้ว่าให้เป็นเลยสี่คนเป็นผู้เลยคือจริงแล้วเนี่ยผมก็ยืนยันว่าเราออกมาสองปีทุกปีเรายืนยันว่าเรามาอิสระเราอยากทำงานแบบครอบครัวยืนยันเลยว่าใกล้เคียงโฮจะรู้อยู่แต่จริงๆแล้วมันตัวเล็กมากอารมณ์บางทีนึกถึงหมึกกระตอยนะแต่ว่ารสชาติมันความหนึบของมันต้องละเอียดพอสมควรเพราะตัวมันเล็กจริงๆหอยงวงช้างกระดาษครับหากินจริงๆมันก็หาไม่ยากนะแต่โอกาสเจอเนี่ยน้อยมากประมาณ10ปีครั้งเจอทีนึงอะไรเงี้ยบางคนก็โชคดีเจอหลายครั้งแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเจอเลยชนิดนี้เนี่ยในบ้านเรามีอยู่3สายพันธุ์นะครับแล้วก็เปลือกมันบางมากข้างในมันเป็นปลาหมึกเลยล่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอตอนที่มันเป็นๆตอนที่มันว่ายตอนนี้มันจัดว่าเป็นปลาหมึกแล้วนะแต่เป็นปลาหมึกที่มีกระดองเป็นรอยต่อของปลาหมึกที่มีกระดองกับปลาหมึกปัจจุบันประมาณนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันชื่อ Paper Nautilus แต่ไม่ใช่ Nautilus นะมันจะเป็นคนละพันธุ์กันแต่ว่ามันคือความแตกต่างระหว่างดึกดำบรรก้าวเข้าสู่ปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่เพราะฉะนั้นมันก็น่ากินจริงๆอยากให้ลองกินถ้าเกิดมีโอกาสเจอนะฮะ เคยเจอที่พังงาก็เจอที่ภูเก็ตแล้วก็หลุดมาทีไรก็โดนเหมาเรียกเพราะว่าคนที่อยากลองกินมีเยอะมากๆปกติเนี่ยมันจะอยู่เป็นผงนะประมาณ20กว่าตัวอะไรเงี้ยกระดองเนี่ยจะมีเฉพาะตัวเมียตัวผู้ไม่มีเพราะนั้นมันถึงนับเป็นปลาหมึกเพราะว่าตัวผู้ไม่มีกระดองนะแต่มีกระดองเฉพาะตัวเมียเท่านั้นก็เนี่ยแหละฮะอันนี้เป็นพันธุ์นึงที่อยู่ในบ้านเราในญี่ปุ่นตัวใหญ่กว่านี้นะครับบ้านเราตัวใหญ่กว่านี้ก็มีนะอีกเป็นอีกพันธุ์ก็ใครเจอพันธุ์ไหนโชคดีก็ลองทานดูครับเดี๋ยวจะลองไปทำให้บางกล้องทำเป็นเมนูอร่อยๆมาครับ